ชุมชนเมืองเจริญชัยแฝงตัวอยู่ในย่านชาวไทยเชื้อสายจีนในเยาวราชฝั่งถนนเจริญกรุงเส้นทางคมนาคมรถสายแรกของไทยนะครับการละเวลาไม่สามารถทำให้ชุมชนแห่งนี้เลือนหายไปเหลือเพียงชื่อได้เพราะทุกวันนี้ยังมั่งคั่งด้วยมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตทั้งอาคารโบราณกว่า100ปีที่ยังมีการใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งค้าขายกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้เจ้าแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับถือเรื่องมาจากการที่ชุมชนเราเนี่ยล้อมรอบด้วยศาลเจ้า5แห่งซึ่งแต่ละแห่งก็สำคัญสำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าเหล่งบัวเอี้ยวันมังกรเล้งในยี่มูลที่ปอเล็กตึงศาลเจ้าไต่ฮ่องกงครับแล้วก็ศาลเจ้ากวางสิวหรือว่าศาลเจ้าหลี่จี้เหมียว5ศาลเจ้าเนื่องจากศาลเจ้าล้อมรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดอาชีพที่ค้าขายเกี่ยวกับที่จะใช้ในประเพณีจีนก็คือการไหว้เจ้าจากห้องร้างที่คณะนักแสดงนิ้วกว่า5ครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับได้ย้ายออกไปมาสู่การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านบ้านเก่าเล่าเรื่องอยู่ใกล้กับซอยบะหมี่จับกังอันเลื่องชื่อแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนและประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เปิดต้อนรับให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสท่ามกลางวิถีชุมชนของชาวเมืองเจริญชัยครับบ้านจีนโบราณ2ชั้นเมื่อขึ้นบันไดไปอีกชั้นนึงนะครับจะพบกับโถงซึ่งเป็นที่จัดแสดงชุดนิ้วถัดไปเป็นห้องด้านล่างนะครับมีการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ภาพถ่ายของชาวไทยเชื้อสายจีนในชีวิตประจำวันส่วนห้องด้านบนจะเป็นการจำลองชุดนิ้วจากนักแสดงนิ้วเจ้าของบ้านก่อนที่จะย้ายออกไปครับส่วนพื้นที่ถัดมาจริงๆแล้วเป็นการกั้นขึ้นอีกชั้นเช่นเดียวกับห้องที่จัดแสดงชุดนิ้วเพราะ1ห้องจัดแสดงคือ1ครอบครัวที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันแต่เมื่อมีการเปิดโล่งจึงนำมาจัดแสดงโต๊ะหมู่บูชาเทพเจ้าในวันไหว้พระจันทร์ตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องตามต้นฉบับครับส่วนผนังอีกด้านหนึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทั้งประเพณีทั้ง8ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดต่อกันมารวมถึงสถาปัตยกรรมอาคารและอาชีพของคนในชุมชนที่ไม่เพียงแต่ขายกระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นนะครับยังรวมถึงหมอดูโง่เฮงด้วยแต่ว่าอีกสิ่งนึงเลยที่สำคัญคือตัวชุมชนตัวคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่เคลื่อนไหวทำให้ชุมชนเนี่ยมันเคลื่อนไปได้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะบางทีเนี่ยแค่ตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแค่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันแค่เป็นตัวเล่ามันแค่เป็นสิ่งบ่งบอกแต่ตัวเล่าเรื่องจริงๆเลยคือผู้คนในชุมชนที่ดำเนินกิจการใช่ครับวิถีชีวิตนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำมาให้มันชุมชนเราอยู่ได้มาถึงวันนี้ครับคือมันไม่เหมือนกับบางที่ที่จะเพียงต้องการจะรักษาเพียงตัวอาคารไปรีโนเวทหรือทาสีใหม่ตัวตึกคงอยู่สีคงอะไรคงอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่มันก็ไม่มีชีวิตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มองข้ามไปก็คือตัวชุมชนผู้คนในชุมชนที่ทำให้วิถีชีวิตเนี่ยมันดำเนินต่อไปแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีมันก็จะสืบเนื่องต่อไปแม้ว่าชุมชนเมืองเจริญชัยเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ลมหายใจกลับแผ่วเบาลงทุกทีเพราะขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากเจ้าของที่ดินและฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าชุมชนอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่แห่งนี้จะคงอยู่อายุยืนยาวเพียงใดเพราะผู้อาศัยยังคงต้องต่อสัญญาเช่าแบบเดือนต่อเดือนขอเล่ามิจิตพีเดียในวันนี้อยากสะท้อนความงามอันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษที่มิอาจสร้างใหม่ได้มาเทียบเทียมครับธีรวุฒิสถิตภัทรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน